ดูเว้ยครั้งนู้นด้วยอะไรของพี่เนี่ยพี่กิ๊งอะไรเฮ้ยหาอะไรพี่เฮ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยพี่หน้าอยู่ก็ไม่เว้นหน่อยเนี่ยโอ๊ยทำไรอ่ะจะขโมยของหัวจะบ้าเหรอพี่หาของเว้ยของอะไรอ่ะต้องเป็นยาเสพติดแน่ๆไออาร์ตอะไรพี่เลิกมา10กว่าปีแล้วเว้ยจริงเหรอไม่ก็เป็นของที่พี่ขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่ก็เลอะเทอะพี่ไม่เคยผิดศีลข้อ2งั้นก็บอกมาเลยว่าพี่อย่าหาอะไรอยู่บอสเข้าออฟฟิศมายังยังไม่เห็นนะพี่คือพี่หาลอตเตอรี่อ่ะฉันว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยซื้อในแอปก็หมดปัญหาแล้วป้าไม่ต้องมาปวดหัวหาลอตเตอรี่เออพี่ผิดไปแล้วโว้ยแต่เชื่อไหมว่าพี่ไปตลาดอ่ะแล้วแม่ค้าเขาเอาลอตเตอรี่มายัดในมือพี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยรางวัลที่หนึ่งกับตลาดเดิมๆพี่ก็ยังโง่เชื่อเนาะจริงเฮ้ยแต่ถ้ามันถูกขึ้นมาก็รวยเลยนะเว้ยเอางี้ไม่ต้องมาเสียเวลาด่าพี่ทุกคนช่วยพี่หาถ้าถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแบ่งให้คนละ 10% เป็นค่าหาเฮ้ยไม่โกหกนะไม่โกหกน่าสนใจน่าสนใจงั้นพี่ต้องค่อยๆนึกก่อนนะว่าพี่ไปทำอะไรที่ไหนมาหรือที่ไหนมาบ้างอ่ะนึกดีๆนะห้องน้ำใช่มันจะได้ช่วยกันหานี่อ่ะเมื่อคืนเนี่ยพี่ทำโอจนดึกใช่ไหมแล้วพี่ก็นอนอยู่ที่ออฟฟิศนี่แหละแล้วไงแล้วพี่ก็ฝันไงฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะไปขึ้นเงินแต่หาลอตเตอรี่ไม่เจออะไรวะผมงงความฝันพี่วะเองว่าแต่เองงงอะข้าก็งงหลอกนี่พี่จริงหาดีๆคิดดีๆรีบตายไปดูนู่นนี่ฮะบอสมาเจ๊จะทำงานค่ะแล้วเวลาผมไม่อยู่ไม่ทำงานกันใช่ไหมใช่ค่ะผมอยากรู้ว่ามีใครทำของหายไหมครับผมครับบอสทำอะไรหายลอตเตอรี่ครับเนี่ยผมเจออยู่หน้าห้องน้ำบอสขอบคุณมากเลยครับบอสทุกคนค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่หวยออกมารุ้นกันดีกว่าค่ะรางวัลที่ออกเลขที่1เฮ้ยรางวัลที่1เลขที่ออกรางวัลที่1เลขที่ออก927386เฮ้ย927386ด้วยนะฉันขอดูหน่อยนะพี่กิ๊งทำไมเลขถูกแต่มันของงวดที่แล้ว16มีนา2555มันไม่ใช่งวดที่แล้วแต่มันเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อไหร่เป็น10ปีไอ้พี่กิ๊งไอ้โง่ดักดันบอกแล้วกี่ทีแล้วซื้อแอปกองสลากพัดนี่วะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับบอสไม่ต้องมาประจวบเลยประจวบปะครับมีใครคนทำไมไม่ซื้อในแอปบอสครับพอดีแม่ค้าเขายื่นใส่มือให้แล้วเขาบอกว่า2ใบ70ครับ2ใบ70ครับหวยใบละ80ครับมึงก็ไม่เชื่อถูกอะใบ3 บาทลาออกเลยไหมถูกหวยแล้วไม่ครับ